เปิดประวัติธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนักการเมืองอนาคตใหม่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิตผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2561โดยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และต่อมาได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ผู้จดจัดตั้งพรรคให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหลังจากได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ประกาศเจตนารมณ์ของพรรคที่จะนำประเทศไทยออกจากความขัดแย้งระหว่าง2แนวคิดที่เห็นต่างจนเกิดความรุนแรงยุติระบอบรัฐประหารกลับคืนสู่ระบอบรัฐสภาสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงในสังคมไทยจัดกระจายอำนาจออกจากรัฐราชการรวมศูนย์สู่ท้องถิ่นในทุกมิติรวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและทำให้การเมืองเป็นไปในรูปแบบที่สร้างสรรค์นายธนาธรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาตั้งใจจะทำงานการเมืองอย่างเต็มตัวจากนี้ไปและแม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2562เขาก็จะไม่หวนกลับไปเป็นนักธุรกิจอีกสื่อต่างประเทศหลายสำนักมักเปรียบเทียบนายธนาธรกับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดด้วยความที่ทั้งคู่มีพื้นฐานของการเป็นนักธุรกิจเป็นคนรุ่นใหม่และมีมุมมองทางการเมืองที่ใกล้เคียงกันนอกจากนี้นายธนาธรยังมีงานอดิเรกเป็นกิจกรรมผาดโผนต่างๆมากมายอาทิการปีนเขาการพายเรือคายักวิ่งระยะไกลขี่จักรยานทางไกลปีนผาไตรกีฬาเขาเคยเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆอย่างการวิ่ง250กิโลเมตรในทะเลทรายซาฮาราหรือการเข้าร่วมรายการ66 33 Arctic Ultra มาราธอน560กิโลเมตรซึ่งเส้นชัยคือเส้น Arctic เป็นการแข่งขันที่ผู้แข่งขันไม่มีตัวช่วยอะไรเลยต้องแบกอุปกรณ์ถุงยังชีพทุกอย่างไปเพียงตัวเองตลอดทางที่มีแต่ทุ่งหิมะในอุณหภูมิต่ำสุด70องศาเซลเซียสในปีนั้นนายธนาธรเป็นหนึ่งใน8คนเท่านั้นที่สามารถจบการแข่งขันลงได้อย่างสมบูรณ์และได้สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นคนเอเชียคนแรกที่พิชิตรายการนี้ได้สำเร็จ